นี่นะคะการช่วยเหลือประชาชนที่โทรเข้ามาสอบถามขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกหนึ่งในนั้นคือนายอนุสิทธิ์ทันวิชัยอายุ27ปีค่ะเดินทางจากจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อจะไปโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เลยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่แต่ว่าผู้เป็นพ่อนะคะกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนายอนุสิทธิ์จึงได้โทรมาประสานขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกซึ่งทางศูนย์ค่ะก็ได้แจ้งเรื่องไปยังพลโทธเนศวงศ์ชอุ่มแม่ทัพภาคที่2ก่อนที่จะมอบหมายให้กับกรมฐานพรานที่23จัดกำลังพลและยานพาหนะดำเนินการไปรับตัวนายอนุสิทธิ์เพื่อไปส่งที่ศูนย์พักคอยตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและในที่สุดก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะโอกาสนี้นายอนุสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณทางกองทัพบกที่ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอนุสิทธิ์กันค่ะทหารครับที่ให้ความช่วยเหลือมาส่งถึงบ้านตอนแรกนึกไม่ออกว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครกลัวจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรทหารส่งฟรีครับขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ขอบคุณครับ